ตอนนี้เราอยู่ในเต็นท์ของการประกวดนกด่างแล้วก็นกหัวอินทรีนะครับภายในเต็นท์นี้มีนกมากมายนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างนกด่างนกอะไรอย่างเงี้ยนกถ้าหัวอินทรีหัวจะเป็นขาวๆห้ามลงหลังถ้าเกิดลงหลังจะกลายเป็นนกแปลกนะฮะสีโอวันตินนี่ก็หายากมากเลยนะครับสีมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะจะอยู่ในกลุ่มของประเภทนกสีแปลกนกสีขาวเนี่ยอย่างด้านในอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสโนไวท์ตัวนี้สวยมากเลยครับตาแดงเรายังไม่ได้พิจารณาประเภทร้องนะครับนะครับตอนนกที่ส่งเข้านะตอนนั้นก็จะออกสีสันอย่างนกตัวนี้นะครับนกแปลกสีดำนะครับแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับนกลูกตาแดงนะฟางแดงหัวเอ็นซีโดยเฉพาะหัวขาวอย่างเดียวปากดำแข้งดำภาพนี้ดูง่ายครับลงหางไปนะครับส่วนใหญ่เจ้าของเขามีแล้วเขาเก็บไว้อย่างดีเขาไม่ค่อยออกมาให้ใครเห็นเท่าไหร่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้มาเดี๋ยวเราไปดูแข่งสากลต่อดีกว่าครับ